คือการมีสุนัขกู้ภัยเมืองไทยอาจจะเคยมีแต่ยังไม่มีเป็นกิจลักษณะแบบปัจจุบันซึ่งมีสมาคมมาให้การช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิตอนนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิมาถึงนะครับสิ่งที่เราทำได้คือเราตรวจสอบโดยรอบที่เกิดเหตุดูความปลอดภัยโดยรอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปถึงก็จะดูว่าจะมีอันตรายใดที่จะเกิดซ้ำกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ไหมนะครับการทำงานจะไม่มีการเร่งรีบจะดูความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักนะครับเมื่อหัวหน้าทีมที่ไปถึงก็จะเดินดูโดยรอบว่าตึกจะถล่มซ้ำไหมจะมีอะไรพังลงมาไหมต้องเรียกหน่วยสนับสนุนเยอะแค่ไหนนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เดินดูโดยรอบแล้วเจ้าหน้าที่สังเกตแล้วบอกว่าอาคารนี้ไม่ปลอดภัยที่จะขึ้นไปจำนวนมากจึงร้องขอสุนัขกู้ภัยซึ่งมีความชำนาญและสามารถค้นหาได้ละเอียดว่าจุดไหนเพื่อลดพื้นที่การทำงานของเรานะครับตอนนี้เราร้องขอสุนัขกู้ภัยไปแล้วนะครับจากสมาคมไทยอาสาสมัครไทยนะครับตอนนี้ทีมสุนัขเตรียมรออยู่ในพื้นที่เราจะส่งสุนัขชุดเข้าไปก่อนนะครับสุนัขจะอยู่ด้านนอกนะครับหัวหน้าชุดของทีมสุนัขกู้ภัยจะเข้าไปคุยกับหัวหน้าชุดของทางทีมกู้ภัยของร่วมกตัญญูนะครับเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อจำกัดในการทำงานว่ามีข้อจำกัดลมกลิ่นที่มาครับลมเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อทำการค้นหาสังเกตว่าสุนัขจะทำงานด้วยตัวเองนะครับเขากำลังเช็คกิ่งนะครับถ้าเราไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะไม่สนใจจะกลับมาพื้นที่อย่างเดิมนะครับคือไม่ต้องกังวลนะครับสุนัขเขากำลังดมกลิ่นอยู่เขากำลังเช็คกิ่งว่ากลิ่นที่เข้าที่กลิ่นเนี่ยใช่กลิ่นที่อยู่ข้างนอกหรือเปล่านะครับกำลังเช็คกลิ่นอยู่กลิ่นของคนนะครับที่รอดชีวิตตอนนี้สุนัขได้กลิ่นแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้สุนัขของเราเนี่ยเนื่องจากบางทีพื้นที่ที่ถล่มมันใหญ่มากเขาต้องใช้วิธีการเห่าบอกแฮนเดอร์ว่าเป้าอยู่ตรงนี้หรือคนที่เจ็บอยู่ตรงนี้ตอนนี้มีตัวหนึ่งก็ขึ้นไปบนข้างบนแล้วนะครับคือสุนัขของเราถูกฝึกมาให้เดินบนพื้นที่อันนี้คืออีกตัวนึงก็เข้าไปในลักษณะเหมือนเป็นท่อนะครับซึ่งสุนัขต้องไม่กลัวสิ่งที่เป็นสิ่งขวางนี่คือเขากำลังเห่าแล้วนะครับนี่เขากำลังอันนี้ก็คือจะมีอยู่3จุดนะครับที่ตอนนี้สุนัขเห่านะครับจุดหนึ่งคือตรงบริเวณท่ออีกจุดหนึ่งก็คือบนท่าอาคารนะครับซึ่งไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือสุนัขกำลังดมหาอยู่ด้านหลังของตัวผนังอาคารอันนี้แฮนเดอร์เนี่ยพยายามขึ้นไปโดยปกติเราจะไม่ให้ขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เราสงสัยว่ามีคนติดอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ทางแฮนเดอร์เห็นแล้วได้วอลงมาบอกว่ามีคนเนี่ยน่าจะติดข้างในแต่เข้าไปช่วยไม่ได้ก็แจ้งมาทางร่วมกันอยู่เพื่อขอหน่วยเข้าไปค้นหาและช่วยเหลือคนออกมานะครับกับตัวที่อยู่ในท่อนี่คือเห็นตัวรู้สึกตัวแต่ขอให้ทีมแพทย์เข้ามาเพราะอาจจะมีเรื่องของกระดูกครับเรามีตอนนี้สุนัขชี้เป้ามาแล้วนะครับคือ3คนในการเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจะมีทั้งอุปกรณ์ในการยกนะครับซึ่งเราจะเป็นหมอนลมไว้สำหรับยกซากปูนซากปลักหักพังจะมีเครื่องตัดเครื่องถางเพื่อใช้ตัดโครงเหล็กต่างๆรวมถึงอุปกรณ์เจาะปูนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้เกิดโครงเกิดช่องซึ่งเราสามารถเข้าไปช่วยได้รวมถึงเรามีอุปกรณ์ถ้าแต่ก่อนเราไม่มีสุนัขเราต้องมีอุปกรณ์ไปใช้เป็นซาวด์เช็คฟังเสียงฟังความเคลื่อนไหวนะครับซึ่งพวกนั้นบางครั้งกว่าจะเซตอัพนาน